สวัสดีครับผมเลเชสซีจากบริษัทค้นโมบายนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของตัวแปรแบบที่เป็น local นะครับกับตัวแปร global นะครับในภาษา go เนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายเหมือนกับพวกภาษา c นะครับเราสามารถสร้างตัวแปรที่เป็น local แบบนี้นะครับแล้วก็เป็น global ด้วย global คือไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันนะครับประกาศข้างนอกตัวอย่างเช่นผมจะทำการประกาศตัวแปรตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็น var นะครับwar แล้วก็เขานะครับแล้วก็ให้เป็น integer แล้วกันมีค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับหลังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำการเขาเรียกว่าลองสั่งพิมพ์นะครับมันดูนะครับก็ผมก็มาตรงนี้นะครับเราก็ก๊อปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเขาก็เสร็จว่าผมสามารถอ้างค่าเขาได้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับผมก็จะทำการลองพิมพ์ดูก่อนเอาล่ะผมก็จะ npx นะครับแล้วก็ go mon แล้วก็ index เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพิมพ์ได้ไหมก็เหมือนจะพิมพ์ได้คราวนี้ผมก็จะทำการลองบวกบวกดูนะครับก็จะเห็นว่าในเคสนี้มันจะได้ไหมนะครับบวกบวกนะครับก็เซฟเหมือนจะไม่รองรับโอเปอเรเตอร์บวกบวกนะครับจริงๆแล้วมันรองรับครับแต่เพียงแค่ว่าต้องไปบวกบวกที่ข้างบนนะครับเราไม่สามารถบวกบวกนี้ได้นะครับต้องบอกก่อนก็ลองดูซิว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงค่ามันได้ไหมนะครับก็เซฟครับก็จะเห็นว่าในกรณีนะครับผมสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร global ได้นะครับซึ่งข้อดีของตัวแปร global คือบางทีเราต้องการที่จะแชร์นะครับตัวแปรนี้เนี่ยระหว่างฟังก์ชันนะครับก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้วยก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมมาจำลองในการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาง่ายๆตัวนึงก่อนนะครับก็เราสามารถประกาศฟังก์ชันได้ในการพิงของฟาร์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราลงตัว snippet ก็คือตัว go attention มันก็จะแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับแบบที่เป็นเครื่องหมายดอทๆๆเงี้ยนะด้านล่างก็ enter มันก็ทำการ general เลยแล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อฟังก์ชันนะครับเช่นนะครับอาจจะเป็นชื่อฟังก์ชันที่ชื่อว่า run ละกันนะครับง่ายๆแล้วผมก็ทำการนะครับย้ายโค้ดนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยนะไปทิ้งไว้ใน run ดูนะครับก็มันจะไม่ได้ย้ายอาจจะขัดไปแค่ชุดหนึ่งนะครับปึ้งนะครับก็จะเห็นว่าผมยังคงอ้างค่าเขาได้อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำการเรียกฟังก์ชัน run นะครับจากตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าก็เรียกได้นะครับผมก็จะลองเรียกฟังก์ชัน run ก็คือพูดง่ายตัวแปรเขาซึ่งเราประกาศเป็นแบบ global ข้างบนเนี่ยสามารถที่จะอ้างจากที่ฟังก์ชันตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ใน run เราต้องการจะอ่านถึง temp นะครับเช่นผมต้องการจะ print temp นะครับแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ชัวร์แหละเช่นต้องการอ้าง temp 6นะครับผมจะลองอ้าง temp 6ดูนะครับ temp 6ก็คือตัวแปรที่รู้สึกว่าประกาศอยู่ที่ตรง main นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่รู้จัก temp 6นะครับ undefined โอเคไหมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการประกาศตัวแปรแบบ local กับแบบ global บรรทัดนี้ก็จะมี error นั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ